ท่านทั้งหลายเอ่ยถ้าเรามาเจริญกรรมฐานเพิ่มพลังจิตให้เกิดรักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขาท่านจะยอมรักคนอื่นมากกว่ายอมรับตัวเองมีที่ไหนท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าท่านเจริญกรรมฐานได้ผลท่านจะสงสารตัวเองว่าเมื่อก่อนเราสร้างความชั่วไว้มากมายก็จริงยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายก็จริงแต่เอาล่ะตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอตั้งสัตว์ไว้ว่าจะไม่ขอกระทำชั่วเช่นนี้อีกต่อไปจะสร้างแต่เมตตาจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกระเบียดนิ้วเราสอนตัวเองได้เมื่อใดแล้วเราก็จะสอนคนอื่นได้ถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปสอนคนอื่นเขาเช่นครูโรงเรียนคุณครูมักสอนว่านักเรียนเอ๋ยเจ้าต้องทำอย่างที่ครูสอนแต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างที่ครูทำเพราะครูกำลังจะไปกินเหล้าเดี๋ยวครูจะไปเล่นการพนันแล้วนะนักเรียนเอ๋ยนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครูบาอาจารย์สมัยนี้กรุณาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนหน่อยบางทีครูอาจารย์สอนกรรมฐานก็สอนนั่งสอนเดินจงกรมแต่แล้วครูอาจารย์ก็แอบไปนอนซะแล้วแล้วมันจะขลังไหมมันจะไม่ขลังแต่จะเกิดความคลั่งในจิตใจคนเราแค่ตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรกินก็ไม่พอปากพอท้องแล้วไหนเลยจะไปมีผัวมีเมียจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อย่างไรแค่ตัวเองก็เอาไม่รอดแล้วอย่าพึ่งไปมีครอบครัวเมื่อยังไม่พร้อมคนประเภทนี้จะไปไม่รอดนะกินไม่พอปากไม่พอท้องแล้วยังจะไม่เอาคนอื่นเขามาลำบากเป็นครอบเป็นครัวสร้างตัวก็ไม่ได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐานขอให้ท่านตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจแล้วท่านจะสำนึกเสียใจภายหลังว่าเราหน้าเราเกิดมาทั้งทีเอาดีกับเขาบ้างไม่ได้เลยหรือบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้บางบ้านก็เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีมากหลายประการคนประเภทนี้มักเป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนคนประเภทนี้ถ้าได้เจริญกรรมฐานทำได้จะกลับเป็นคนที่เสียสละมีเมตตารักตัวก่อนในเมื่อสงสารรักตัวเองแล้วก็จะไปสงสารคนอื่นคนที่รักตัวเองจริงจะไม่กลัวตายรักตัวอย่ากลัวตายคนที่ไม่รักตัวกลัวตายนั้นเป็นคนไร้สาระและก็จะได้ตายไวๆคนที่รักตัวจริงแล้วทุกสิ่งเขาก็จะไม่ตายอดทนตลอดไปจะทำอะไรก็มีขันติธรรมมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจก็สามารถอดทนได้มีสติที่มั่นคงแล้วทุกสิ่งทำอะไรจะไม่ประมาทพลาดพลั้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์สำหรับผู้ทำติดต่อกันไปและเวลาไม่สบายใจก็ควรจะเจริญกรรมฐานตั้งสติเอาไว้พิจารณาทุกเราแก้ทุกข์ถึงเวลาทุกข์แล้วก็เอาสุขมาอย่างไรถึงเวลามีความทุกข์ความยากร้องรีบแก้ทันทีอย่ารีรอแต่ประการใดตั้งสติยึดมั่นได้จะได้แก้ปัญหาที่ทุกข์ทุกเรื่องครอบครัวทุกเรื่องงานทุกเรื่องกิจการต่างๆเรารีบแก้ตอนนั้นทันทีอดทนสู้ด้วยสติสัพพัญญะใจ
จากการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดต่อสู้อย่างเข้มแข็งกำลังกายก็เข้มแข็งกำลังจิตก็อดทนบริหารงานได้อย่างมีประโยชน์ต่อชีวิตชีวิตท่านก็จะแจ่มใสนั่นแหละจึงแก้ปัญหาได้มิฉะนั้นท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้มานั่งจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำแล้วจะให้ได้ญาณได้อย่างไรมา10 วัน 7 วันได้ญาณ16เดินไปถึงระยะ6อธิบายญาณกันเป็นแถวไปหมดได้อะไรแค่พองหนอยุบหนอก็ทำไม่ได้กันแล้วขวาย่างซ้ายย่างก็ยังไม่ได้จังหวะยืนหนอก็ไม่ได้ผลแล้วท่านจะได้ญาณตรงไหนขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจกำหนดตั้งสติทุกอิริยาบถกำหนดจิตทุกลมหายใจเข้าออกอย่าหายใจทิ้งปล่อยอารมณ์ไปเปล่าๆไม่มีสติเสียไปเปล่าๆเหมือนเปิดน้ำประปาทิ้งไม่มีประโยชน์เราจะเดินไปทางไหนก็ต้องเดินอย่างมีสติจะพูดก็พูดอย่างมีสติจะทำการทำงานใดก็มีสติกำหนดไว้ถ้าเราถ้าโกรธง่ายจะแก่เกินวัยบางคนอายุแค่40เหมือนคนอายุ70บางคนอายุ90กับเหมือนคนอายุแค่60นั่นแหละเพราะเขาไม่โกรธเขาไม่ลงโทษใครเขาสร้างอารมณ์คือกรรมฐานตลอดรายการเขาจึงไม่แก่เกินวัยถ้าคนไหนโกรธบ่อยโรคมันจะแทรกซ้อนมันจะตายไวนะท่านยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท่านตลอดชีวิตท่านจะทำอะไรก็จะไม่พลาดมีหลักฐานจิตก็ชุ่มชื่นเบิกบานใจท่านจะต้องไม่สนใจกับคนที่แพ้อยู่ตลอดรายการไม่เอาไหนไม่เอางานเอาการวันๆมัวแต่นั่งคิดแต่ไม่ทำไม่ได้เรื่องได้ราวท้อแท้ต่ออุปสรรคตลอดคนเราไม่ควรปล่อยอารมณ์ตามใจตนตามใจตัวเอาดีไม่ได้แน่นอนที่สุดแม้จะเอาพระมาเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะสัก100เล่มก็เอาดีไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งทีก็มาทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำบวชชีพราหมณ์วัดนี้เสร็จไปบวชชีพราหมณ์วัดโน้นต่อวัดโน้นดังวัดนี้ดังดังไปทั่วประเทศเดี๋ยวฝึกพุทโธบ้างเดี๋ยวสัมมาอรหังบ้างเดี๋ยวพองหนอยกหนอบ้างเลยไม่ได้หลักที่แน่นอนไม่ได้เกณฑ์พิธีการเสียความเป็นมนุษย์เป็นบุรุษโคมลอยเคว้งคว้างอายุมากแล้วยังเอาดีไม่ได้น่าเสียดายต้องอับอายขายหน้าเพื่อนในสังคมเขาได้ดีกันหมดแต่เรายังเอาดีไม่ได้เรามีมือมีเท้าเหมือนเขาแต่ทำไมทำดีไม่ได้เท่าเขา